็น Friend of Brand ค่ะของ Sobe Editors แล้วก็จริงๆวันนี้ก็มาเปิดตัวแหละค่ะเพราะว่ามีนาฬิกาหลายรุ่นมากแต่ก็คงคอนเซ็ปต์ Time is Love ค่ะก็คือเวลาก็คือความรักอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเราเป็นตัวแทนแห่งสาวโรแมนติกคือเราทำโรแมนติกยังไงไม่ใช่สิคะคือไม่หรอกค่ะหนูว่าด้วยความแบบว่าที่เราอาจจะแต่งหน้าลุคหวานได้แล้วเราอาจจะแบบว่าเล่นบทที่มันหวานหวานมันอาจจะเหมาะหรือตรงคาแรคเตอร์กับแคมเปญพอดีค่ะหรือว่าเพราะว่าช่วงนี้มีความรักด้วยอุ้ยคนมีความรักเยอะแยะมากมายค่ะจริงๆรู้ยังไงบ้างคะเพชรหนูก็เรื่อยๆค่ะก็เจอกันบ้างเวลาว่างอะไรเงี้ยพี่พีทก็ยุ่งกับงาน Potato Corner ค่ะเป็นปลายแล้วก็หนูก็ถ่ายละครเรื่อยๆมันรู้สึกที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปไหนจังเลยไม่ได้ไปเลยค่ะพี่พีทอยู่กรุงเทพหนูไปกับครอบครัวเสียบ้านแบบโอ้ยสนุกมากหนูอยากย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเลยค่ะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากเขาพ่อแม่ขอทามไปได้ไหมไม่ค่ะเขาก็อยากให้เราแบบใช้เวลากับครอบครัวค่ะอันนี้แสดงว่ายังไม่มีแบบทริปที่จะแบบพาไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ยังค่ะยังไม่ได้แพลนเลยค่ะแต่ปีนี้น่าจะมีแหละแสดงว่ามีคุยกันบ้างแล้วใช่ไหมคุยค่ะแต่คือหนูเองก็อยากถ่ายละครให้จบก่อนค่อยว่ากันเป็นช่วงที่เจอกันน้อยลงหลังจากที่ตอนนั้นเจอกันทีใช่คือก็มีเจอกันบ้างแต่อาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนยังมีคุยทุกวันปกติแล้วเราจะเจอนานๆเจอครั้งเดียวเดี๋ยวกลัวอุ้ยกลัวทำไมเหมือนพี่จะเป็นแบบว่าหนุ่มที่แบบอยู่ในโอวาทแล้วจะที่กับเรามากไม่ค่ะคือมานางเรียบร้อยนะพี่พีทเป็นคนเรียบร้อยมากค่ะแต่ดีไหมว่าเหมือนเราอ่ะชอบดุพีทแล้วพีทชอบแอบไปร้องไห้เฮ้ยจริงเหรออันนี้ไม่รู้เคยไหมเคยแบบแล้วเราดุอะไรเขาไหมอ๋อไม่ได้ดุนะแต่เขาเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วคือถ้าเรางอนเขาจะเสียใจไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยอะค่ะไม่บ่อยแล้วเรารู้ยังไงว่าเขาเสียใจหรือเขาแสดงออกให้เราโอ้ยเขาแสดงออกชัดเจนมากค่ะว่าเขางอนแล้วเขาแบบเสียใจน้อยใจคือเราให้ต่อหน้าเราเลยไหมครับโอ้ยเคยค่ะเคยมีน้ำตานิดหน่อยเราตกใจไหมโอ้ยตกใจค่ะแต่มันเป็นเรื่องปกติค่ะคือแบบหนูก็เซนซิทีฟเป็นคนที่ฝ่ายเราที่เราร้องไห้มากกว่าโอ้ยเขาก็ไม่รู้ค่ะคือเรายังไงอะคือเขาเป็นคนเซนซิทีฟแหละแต่เราก็อยู่เคียงข้างกันให้กำลังใจกันตลอดแปลกใจไหมว่าทำไมเขาถึงเซนซิทีฟขนาดนี้แปลกนะคือก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบว่านั่นแหละเป็นพี่ที่คือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่เขาเป็นอย่างนี้มันอ่ะใช่คือแล้วเหมือนเราแบนก็ตั้งแต่คุยกันมาเรื่อยๆก็เราก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูแรงกว่าตอนนั้นที่เขาเสียใจมันเรื่องอะไรคะเป็นแบบเรื่องไหมหรือไม่นะคะส่วนมากเป็นเรื่องอะไรแบบตลกมากกว่าแต่เราอาจจะแบบพูดจาแรงอะไรอย่างนี้แบบด่าเขาเนี่ยทำแบบนี้ทำไมเขาก็อาจจะเสียใจนิดนึงแต่ว่าเราดุเขาแหละใช่ไหมคือเราสนิทกันมากถึงขั้นที่เราดุกันได้แล้วค่ะเราแพนมีต้องปรับบ้างไหมคะพอรู้ว่ามันแปลไปแล้วนะหรืออะไรโอ้ยใช่ค่ะคือมันก็เป็นการเรียนรู้กันแล้วกันค่ะคือหนูเองก็ถือว่ายังเด็กกว่าพี่พีทค่อนข้างเยอะเขาก็สอนหนูหลายอย่างนะคะใช่เขามีบอกไหมว่าแบบว่าอย่าแบบอย่างอนเขาบ่อยอย่าดุเขาบ่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่นะคือเขาพยายามเขาทำความเข้าใจกับเรามากๆคือเขาเป็นคนใจเย็นแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาก็จะแบบว่าคุยกันดีๆนะเขายอมเราใช่ไหมครับอย่าเรียกว่ายอมเลยเรียกว่าแบบอดทนหรือสู้ตายไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแบบเขาพยายามที่จะให้มันแบบว่าเวิร์กเรียกอย่างเงี้ยได้ไหมได้แล้วพยายามเปลี่ยนก็จริงๆทางตำรวจก็บอกว่าคือเราก็ต้องรอทางศาลให้ศาลเรียกเพราะว่าทางศาลเองก็มีคดีหลายคดีเนาะของเราอาจจะไม่ได้แบบว่า urgent แบบว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่พอที่จะต้องมารัดแทรกคิวอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นการรอมากกว่าค่ะตอนนี้แม้เราว่ามันจะเงียบหรือว่าคือมันก็เงียบไปแล้วล่ะค่ะพี่มันถือว่าเป็นบทเรียนไหมเป็นบทเรียนนะคะแต่ว่าก็อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นจากประสบการณ์นี้เพราะเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะแค่ถ่ายหรือว่ามาโดนจับเนื้อต้องตัวคือมันไม่ได้สรุปให้ได้เห็นไหมว่าเขาถ่ายภาพของเราได้ขนาดไหนอ๋อเห็นเขาคืนให้เรามาคือหลักฐานก็อยู่กับทางตำรวจอยู่แล้วค่ะก็เราไม่ได้เอากลับมาบ้านอะไรอยู่แล้วต้องทำลายเลยนะขอให้ตำรวจทำลายไว้ทำไมต้องมันก็ต้องเก็บเป็นหลักฐานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีหลักฐานให้คุณสาคือหนูว่าหนูขอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าทางเจ้าที่ตำรวจคือสรุปแล้วว่าฝั่งเขาคือผิดจริงๆใช่ไหมก็มันมีหลักฐานชัดเจนนะคะใช่แต่ด้วยเจตนาอะไรมันก็มีภาพของคนในงานอะไรเขาได้มารอมชอมอะไรกับเราบ้างไหมอะไรนะทางครอบครัวเขาได้มารอมชอมไม่ติดต่อเรากลับมาแล้ว
แบบนี้แอบกลัวไหมเพราะว่ายังแบบจับไม่ได้หรือว่ายังเอาเรื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกกลัวนะตอนแรกหน่อยแต่ว่าเราให้อภัยอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ปล่อยมันไปเราจะมันนอยอย่างนี้ตลอดไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตของเราต่อไปโอเคขอบคุณค่ะโลกอินเสิร์ตจ้าคนละ